กูอะเสี่ยม่อนมึงต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กูด้วยเฮ้ยนี่แฟนมึงเหรอวะใช้ได้นี่ว่าวางใจน้องสาวที่รักเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกคุณถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูไปทำธุระก่อนนะรีบกลับมานะค่ะเดี๋ยวจะรีบกลับนะครับอาหารมาแล้วครับทานให้อร่อยนะครับขาดเหลืออะไรอ่ะบอกผมได้เลยได้เลยครับคุณรีบไปทำงานครับครับเฮ้ยน้องเรียกผู้จัดการร้านมาดิสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของร้านครับมึงรู้ไหมกูเป็นใครผมไม่ทราบจริงๆครับคุณลูกค้าเพิ่งเปิดร้านแถวนี้แต่มึงไม่รู้จักกูเนี่ยนะมึงจำใส่หัวมึงไว้กูอะเสี่ยม่อนใครๆก็รู้จักกูทั้งนั้นกูจะเข้าร้านไหนกูเข้าได้หมดถ้ามึงคิดจะเปิดร้านแถวเนี้ยมึงต้องขออนุญาตกูก่อนหลังจากเนี้ยมึงต้องจ่ายค่าคุ้มครองให้กูด้วยกูหิวแล้วว่ะมึงไปหาอะไรมาให้กูแดกหน่อยดิได้ครับใช้ลูกค้านั่งโต๊ะนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเลือกดูก่อนนะครับว่าจะรับอะไรดีสำหรับลูกพี่กูอ่ะต้องของที่ดีที่สุดเว้ยอะไรแพงๆในร้านอ่ะเอามาไปครับอาหารมาแล้วครับลูกค้าทานให้อร่อยนะครับมึงกินให้เต็มที่เลยนะเว้ยไม่ต้องเกรงใจมากับกูอ่ะมึงต้องจ่ายเว้ยได้เลยลูกพี่ไอ้น้องมีอะไรหรือเปล่าครับลูกค้ามึงเอาอะไรมาให้กูแดกวะนี่มึงอยากลองดีกับกูอ่ะมึงลองกินดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่คุณทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอเฮ้ยนี่แฟนมึงเหรอวะใช้ได้นี่ว่าเอาอย่างนี้ไหมมึงให้แฟนมึงไปนอนกับกูคืนนึงส่วนค่าคุ้มครองกูจะยกให้มึงว่าอย่างจ้าน้องสาวเฮ้ยมึงทำอะไรวะเฮ้ยมึงจะทำอะไรวะเฮ้ยอยู่ตรงนี มึงจะว่าอะไรกูมึงทำอะไรกูอ่ะกูไม่ว่ามึงไม่มีสิทธิ์มาแตะต้องผู้หญิงกูอ
กูจะบอกอะไรให้มึงอย่างนะสิ่งที่พวกมึงกำลังทำกันอยู่อ่ะกูผ่านมานานหมดแล้วตอนเนี้ยกูอยากใช้ชีวิตกับคนที่กูรักหวังว่าพวกมึงอ่ะจะเข้าใจนะอีกอย่างอ่ะร้านกูอ่ะไม่ต้องการคนมาคุ้มครองพวกกูดูแลกันเองได้มือเนี้ยถือว่ากูเลี้ยงมึงอ่ะแล้วก็มึงอ่ะใส่หัวไปจากร้านกูเลยไปดิขอบใจพวกมึงมากเลยเว้ยพี่ใหญ่ขอบใจมากเลยนะไหนๆวันนี้ก็พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วอยากกินอะไรอ่ะเต็มที่เลยพี่ร้านผมอร่อยทุกอย่างไปเจ๋งแท้นะครับจริงเหรอพี่มามา